สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะไปเที่ยวคนเดียวด้วยกัน1วันนะครับโดยวันแรกนะครับวันที่1เนี่ยของเรานะครับจะไปกันที่สวนเบญจกิติครับการเดินทางก็ไม่ยากเลยนะครับมาลงที่ MRT ศาสินน้ำเงินศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จากนั้นนะครับออกทางออก3แล้วก็เดินขึ้นมานะครับลัดเลาะไปตามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แบบนี้ได้เลยครับสวนป่าเบญจกิตินะครับขึ้นชื่อว่าเป็นป่าในเมืองเพราะพื้นที่เดิมของสวนเบญจกิติขนาด130ไร่อยู่รอบๆบึงน้ำของโรงงานยาสูบสร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2535ด้วยแนวคิดสวนน้ำและสวนป่าเมื่อเฟสแรกครับสร้างสวนน้ำเสร็จกรมธนารักษ์และกระทรวงการคลังผู้เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดก็ตั้งใจครับจะมอบพื้นที่ดินเนี้ยของบริเวณโรงงานยาสูบคืนเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเมืองโดยเฟสต่อมานะครับก็มีการสร้างสวนป่าระยะที่2และ3ขึ้นมาอีกครับกิจกรรมแรกนะครับที่เราทำกันเนี่ยก็คือการปั่นเป็ดนะครับก็เดินตรงมาตรงบริเวณนี้ได้เลยนะครับสามารถมาปั่นกันฟรีได้นะครับโดยมาลงชื่อขอชูชีพกันก่อนปั่นฟรีตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับได้ทั้งปั่นเป็ดหรือว่าจะพายเรือคายักก็ได้นะครับทุกอย่างฟรีหมดเลยนะตอนแรกผมก็สงสัยนะครับว่าเราเนี่ยครับสามารถปั่นเป็ดคนเดียวได้หรือเปล่าหรือว่าการปั่นเป็ดต้องปั่นเป็นคู่นะครับความเป็นจริงแล้วนะครับปั่นเป็ดเนี่ยสามารถปั่นคนเดียวได้นะเพราะว่าผมก็ลองปั่นคนเดียวจัดในคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วนะครับใครที่ชอบปั่นเป็ดหรือว่าพายเรือคายักนะครับก็ต้องมากันที่นี่เลยนะครับสวนเบญจกิติตอนนี้เราก็ได้ปั่นกันเสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่าพอใจละเราเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าปั่นคนเดียวมันเหนื่อยเนาะถ้ามีคนมาปั่นด้วยก็คงจะดีใช่ไหมครับก็เดี๋ยวจะมาคืนชูชีพมันก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยจะไปเดินกันต่อนะครับสวนเบญจกิติตรงนี้นะครับเดิมนะครับเป็นสวนแปลงที่อยู่ติดกับถนนรัชดาภิเษกถูกออกแบบให้เป็นสวนน้ำบนเนื้อที่ประมาณ130ไร่โดยมีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเปิดให้ใช้งานนะครับมาตั้งแต่ปี2547หรือ10กว่าปีมาแล้วนะครับจุดเด่นของสวนน้ำแห่งนี้นะครับก็คือทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางแต่ก็จะมีพื้นที่สีเขียวๆอยู่รอบมีทางเดินให้คนได้มาวิ่งและมีทางจักรยานให้คนได้มาปั่นออกกำลังกายรอบๆทะเลสาบแห่งนี้ทางวิ่งและทางปั่นจักรยานเส้นทางวิ่งและทางปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรือว่าปั่นจักรยานเนี่ยได้สะดวกและปลอดภัยจะวิ่งเร็วหรือปั่นจักรยานเร็วก็สามารถมองเห็นเส้นทางข้างหน้าได้ชัดเจนเลยนะครับบรรยากาศที่สวนเบญก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับสุขร่มรื่นดีนะแต่ตอนนี้ผมมาก็ประมาณ5โมงแล้วนะครับผมก็จะมีความแบบร้อนหน่อยก็จะมีน้ำพุด้วยนะด้านหลังเห็นหรือเปล่านี่น้ำมันเป็นทะเลสาบอะครับซึ่งแบบสวยนะตรงนี้น้ำใสมากนะครับโอเคแต่เราจะไปเดินกันต่อนะครับที่สวนป่าเบญจกิติกันครับไปตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นเบญจกิติด็อกพาร์คนะครับก็จะเป็นพื้นที่ให้กับบริเวณสัตว์เลี้ยงนะครับคนที่อยากจะเอาสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะครับก็สามารถมาเข้าตรงนี้ได้เลยนะเป็นโซนเฉพาะสัตว์เลี้ยงเลยครับจะพาน้องมาวิ่งเล่นพาน้องมาเดินครับชมบรรยากาศสวยๆนะครับที่สวนเบญจกิติกันได้เลยนอกจากสวนเบญจกิตินะครับจะมีต้นไม้เขียวๆเยอะแล้วเนี่ยยังมีต้นไม้นะครับที่ให้มูดเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยใช่ไหมครับแต่ละต้นคือถ้าถ่ายรูปออกมาเนี่ยเราไม่บอกว่านี่คือประเทศไทยก็คิดว่าคงจะเป็นต่างประเทศเลยนะครับเดินไปที่สวนป่าเบญจกิตินะครับก็ร้อนมากนะตอนนี้สังเกตจากแมวนะครับก็คือแบบเหงื่อเยอะมากเลยนะต้องไปไงต่อเนี่ยผมจะละนี่เจอนะครับผมจะเอากล้องมาให้ดูนะนี่ฝั่งโน้นนะคุณผู้ชมเห็นไหมครับเป็นแบบสะพานนะครับแต่เราลองไปเดินกันดูดีกว่าครับข้างซ้ายมือผมก็จะเป็นนี่นะครับสวนเบญจกิตินะที่เราเพิ่งเดินกันไปมานะครับกับปั่นเป็ดเนาะก็ม
ดีนะครับคนก็จะตกเย็นๆคนก็จะมาวิ่งเยอะมากเลยนะครับสนุกครับสนุกดิไปเราไปอันนี้ว่าครับความพิเศษนะครับของสวนเบญจกิติเฟสใหม่หรือว่าสวนป่าเบญจกิตินี้นะครับก็คือถูกออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่สำหรับสร้างระบบนิเวศเรียนแบบธรรมชาติที่สมบูรณ์ครับซึ่งป่าเนี่ยต้องอาศัยความชุ่มชื้นจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อมาหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ในสวนอีกทั้งภูมิประเทศเดิมของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมาก่อนครับที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่ซับซ้อนของพันธุ์พืชและสิ่งมีชีวิตจำนวนมากที่กำลังสูญหายไปจากการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วสวนนะครับก็ทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำที่รับเอาน้ำที่ระบายไม่ทันและกำลังท่วมขังมาเก็บและช่วยบำบัดน้ำเสียวันนี้ผมก็เดินอยู่บนสกายวอล์กนะครับก็บรรยากาศดีนะครับทุกคนเป็นสวนป่าเป็นจักริติคือผมไม่แน่ใจว่าสวนป่าเป็นจักริติกับสวนเป็นจักริติเนี่ยมันคือที่เดียวกันไหมใครรู้ว่าเมนต์บอกมานะน่าจะเป็นที่เดียวกันปะหรือไม่ใช่ปะไม่รู้เหมือนกันแต่บรรยากาศดีมากนะทุกคนตอนนี้ประมาณ6 โมงนะครับว้าวเสียดายเลยครับตรงข้างเราก็จะเป็นส่วนไม่ใช่ส่วนเป็นสวนชมแห่งชาติศิริกิติ์นะครับฝั่งนั้นครับคือใครที่ชอบแบบแนวเดินสวนนะครับเดินแบบเดินพวกสวนสาธารณะเดินฟิลแบบเห็นต้นไม้เยอะๆนะครับโหแนะนำเลยที่นี่นะครับส่วนเป็นจักริตินะครับแบบมันเดินไม่ได้หลายที่มากนะผมชมมีสกายวอล์กเดินด้วยแล้วก็ส่วนจตุจักรก็โอเคเหมือนกันนะครับก็ที่นี่ผมว่าผมชอบที่นี่มากๆเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไปไหนแล้วมันสบายใจดีนะครับที่จะแบบดูบรรยากาศดูแบบต้นไม้แบบนี้ครับชอบมากเลยนะครับมีนกด้วยชมดูนกดิเห็นป่าวอ่ะนะครับไปแล้วนะครับดูไม่ทันก็ส่วนนะเดี๋ยวเราไปเดินต่อนี่พักเหนื่อยแต่กูยิ่งเดินยิ่งเหนื่อยนะแก่แล้วก็เนี้ยในเรื่องของสกายวอล์กนะครับจะมีระยะทางกว่า 1.6 กิโลเมตรไว้สำหรับเดินมาชมบรรยากาศสวยๆใจกลางกรุงจางกำลังเดินไปที่สะพานเขียวนะครับซึ่งก็จะไปต่อที่สวนลุมพินีนะครับก็เห็นว่ามันเชื่อมมันได้นะสะพานเขียวแต่ผมพูดตรงๆนะผมไม่รู้ว่าสะพานเขียวตอนนี้มันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะเดินต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับคิดว่าต้องเจอแหละคงไม่เจอไม่ได้นะต้องเจอแหละไปทุกคนเฮ้ยทำไมหัวนะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับไป Let's go ทุกคนเสน่ห์ของสวนเบญในอย่างนึงเลยนะครับก็คือว่าสวนเบญอ่ะมันมีต้นไม้เยอะใช่ไหมแต่มันก็ถูกห้อมล้อมไว้ด้วยตึกสูงๆมากมายเลยนะครับซึ่งแบบมันคอนทราสต์กันเป็นคอนทราสต์ที่ดีมากเลยนะไม่เชื่อว่าจะมีที่มีอยู่ในใจกลางกรุงเทพนะครับระหว่างทางก็จะมีเกาะต้นไม้ที่ไว้สำหรับกักเก็บน้ำบรรยากาศตอนนี้ก็ยังไม่เย็นมากนะครับถ้าดึกมากกว่านี้เนี่ยบรรยากาศก็จะมีการเปิดไฟก็จะสวยมากกว่านี้อีกนะครับ A few moments later หลังจากที่เราเดินกันมาอย่างยาวนานนะครับผมก็จะมานั่งพักก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมเนี่ยจะมาดูนะครับน้องๆเขาแข่งกีฬากันแล้ววันนี้นะครับก็จะมีน้องๆมาแข่งขันกีฬาฟุตซอลกันนอกจากนี้นะครับยังมีเครื่องเล่นออกกำลังกายต่างๆรวมถึงว่ามีศูนย์กีฬาด้วยนะครับที่จะเปิดให้คนภายนอกเนี่ยสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับที่สวนเบญจกิตินะครับเดี๋ยวเราจะไปชมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลกันดีกว่าครับทุกคนโอ้เจ๋งมากโอ้ยง่ายนะครับเลยทำเลยครับง่ายต่อจากนี้ครับไปเรื่องอะไรครับเชียร์ทำให้โลกรู้ไหมตีไม่ได้ไม่ได้Moments later.
แล้วนี่ก็สอนให้รู้ว่านะครับคนที่สนุกสุดในการเตะบอลเนอร์คนภาคนะครับภาคมันว่าสนุกจริงนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปเดินต่อนะจากนะครับที่เรานั่งพักกันมาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับนั่งเล่นนานไปหน่อยนะตอนนี้ไฟสวยมากนะคุณผู้ชมดูไฟดูไฟสกายวอล์คเปิดไฟไปเราไปสะพานเขียวกันต่อนะครับตอนนี้ผมก็เดินขึ้นสกายวอล์คมาแล้วนะครับเที่ยวคนเดียวที่ที่สองนะครับเรามาอยู่กันที่สะพานเขียวสะพานเขียวนะครับเป็นโครงสร้างสกายวอล์คแห่งแรกๆของกรุงเทพมหานครโดยเป็นเส้นทางเดินเท้าและเส้นทางจักรยานลอยฟ้าเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีและก็สวนเบญจกิติในระยะทาง 1.3 กิโลเมตรอยู่กันที่สะพานเขียวนะครับกำลังเดินกันไปสวนลุมพินีนะวันนี้ก็มา1ทุ่มแล้วนะครับก็ถือว่าสนุกแล้ววันนี้เดินเยอะนะครับเส้นทางที่เราใช้เดินเนี่ยครับก็จะเป็นทางตรงเดียวเลยนะครับเดินตรงอย่างเดียวเลยนะโอเคฟ้ามืดมากเลยตอนนี้ถ้ามาตอนเช้านะครับก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับมาตอนกลางคืนเนี่ยก็บรรยากาศก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยก็ตกลงมาพอสมควรเลยนะครับทำให้กระทบกับพื้นแล้วเนี่ยดูสวยนะครับแล้วก็ดูมีอะไรที่น่าค้นหามากนะครับที่สะพานเขียวเหมาะมากเลยนะครับสำหรับคนที่อยากมาถ่ายรูปเช็คอินกันนะครับเพราะบรรยากาศเนี่ยก็จะมีความคล้ายกับญี่ปุ่นนะครับคล้ายกับต่างประเทศนะครับทำให้บริเวณนั้นเนี่ยเป็นที่ยอดฮิตเลยนะครับในการมาถ่ายรูปรวมถึงเดินเล่นปั่นจักรยานนะครับนี่ก็เดินลงมาจากสะพานนะครับเหนื่อยเริ่มแตกครับตอนนี้เริ่มเหนื่อยละจะเดินไปที่สวนลุมกันนะครับไปกันต่อนะเดี๋ยวเพิ่งเหนื่อยกันนะครับเที่ยวคนเดียวที่ที่3นะครับที่เราจะไปกันนะครับก็คือว่าเป็นสวนลุมพินีครับตอนที่ผมมาตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะมืดพอสมควรแล้วนะอาจจะได้ถ่ายมุมสวยๆมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูได้ไม่เยอะนะครับสวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของกรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นสวนอเนกประสงค์สามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆรวมกันหลายอย่างทั้งกิจกรรมนันทนาการครับรวมถึงว่ามีต้นไม้และก็ดอกไม้ที่เยอะนะครับมีสระน้ำกว้างใหญ่ใครที่มาเนี่ยก็จะมาออกกำลังกายหรือว่ามาปั่นเป็ดปั่นเป็ดก็มีได้ทั้งสวนลุมแล้วก็สวนเบญจกิตินะครับแต่อย่างดึกๆแบบนี้นะครับผู้คนนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะนิยมครับมาวิ่งกันที่สวนลุมพินีนะครับ Run. นอกจากนี้นะครับสวนลุมพินีนะครับยังจัดงานงานนึงอีกด้วยครับก็คืองานสภากาชาดไทยครับใครที่มีโอกาสนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับให้ลองมางานที่สภากาชาดไทยดูนะครับเป็นงานคล้ายๆงานวัดครับมีจับไข่ชิงโชคนะครับมีของกินอร่อยๆมากมายเลยนะครับวันนี้เที่ยวคนเดียวนะครับ EP แรกของเราเนี่ยไปมาถึง3ที่เลยนะทั้งสวนเบญสะพานเขียวแล้วก็สวนลุมพินีครับทั้ง3ที่ก็อยู่ไม่ห่างกันมากนะครับคุณผู้ชมสามารถเดินกันไปได้เลยนะครับผมแต่อาจจะไม่ขายนิดนึงนะรับแท็ก MRT นะนอกจากนี้นะครับผมยังมีบรรยากาศสวยๆเนี่ยที่ถ่ายมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับลองมาชมกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ด้วยนะครับสำหรับเที่ยวคนเดียว EP แรกถ้าอยากให้เราไปไหนกันต่อเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ
แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย